กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติมีผลบังคับใช้เมื่อเวลา 23:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นของคืนวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมา1ชั่วโมงก่อนถึงวันครบรอบ23ปีฮ่องกงกลับคืนสู่มาตุภูมินะครับการบังคับใช้กฎหมายนี้ครอบคลุมตั้งแต่ผู้มีถิ่นพำนักถาวรผู้ไม่มีถิ่นพำนักถาวรไปจนถึงการกระทำนอกแผ่นดินและไม่มีผลบังคับใช้ย้อนหลังครับนอกจากนี้ยังกำหนดให้สำนักงานด้านความมั่นคงแห่งชาติและเจ้าหน้าที่ของจีนซึ่งมีหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลข่าวกรองและจัดการกับอาชญากรรมต่อความมั่นคงแห่งชาติอยู่เหนือขอบเขตอำนาจศาลฮ่องกงด้วยนะครับขณะที่ฮ่องกงจะต้องจัดตั้งคณะกรรมการด้านความมั่นคงแห่งชาติขึ้นมาโดยมีที่ปรึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากรัฐบาลจีนขณะที่ผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกงมีอำนาจแต่งตั้งผู้พิพากษาขึ้นมาพิจารณาคดีที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงโดยเฉพาะครับความผิดตามกฎหมายฉบับนี้มีทั้งหมด4ประเภทตั้งแต่การแบ่งแยกดินแดนการล้มล้างอำนาจการปกครองการก่อการร้ายไปจนถึงการสมรู้ร่วมคิดกับต่างชาติเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในโดยการก่อการร้ายครอบคลุมการใช้คำพูดในเชิงคุกคามการใช้ความรุนแรงรวมทั้งการทำลายระบบสาธารณูปโภคและระบบขนส่งสาธารณะผู้กระทำความผิดอาจต้องโทษจำคุกตั้งแต่3ปีไปจนถึงจำคุกตลอดชีวิตรวมทั้งถูกตัดสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้งและดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐขณะที่บริษัทหรือกลุ่มองค์กรที่ละเมิดกฎหมายฉบับนี้จะถูกปรับหรืออาจถึงขั้นถูกระงับกิจการชั่วคราวนอกจากนี้ยังให้อำนาจเจ้าหน้าที่คอยสอดแนมหรือดักฟังโทรศัพท์ผู้ต้องสงสัยที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติกฎหมายฉบับนี้ยังกำหนดเงื่อนไขเปิดทางให้จีนสามารถเข้ามาควบคุมการดำเนินคดีในฮ่องกงได้ใน3กรณีนะครับกรณีแรกคือคดีที่มีการแทรกแซงจากต่างชาติกรณีที่2คือคดีที่มีความร้ายแรงมากและกรณีสุดท้ายจะเกิดขึ้นเมื่อความมั่นคงแห่งชาติกำลังเผชิญกับภัยคุกคามรุนแรงครับสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติและทางการฮ่องกงสามารถยื่นคำร้องขอส่งต่อคดีไปพิจารณาต่อในจีนแผ่นดินใหญ่ได้สำนักงานอัยการประชาชนสูงสุดจะดำเนินการฟ้องร้องดำเนินคดีและศาลประชาชนสูงสุดเป็นผู้พิจารณาคดีบางคดีอาจถูกจัดให้เป็นการพิจารณาคดีลับไม่มีคณะลูกขุนและเผยแพร่คำพิพากษาต่อสาธารณะในภายหลังในความเห็นของผมอ่ะใช่เลยนะครับ1ประเทศ2ระบบเนี่ยนะครับมันไม่มีอยู่จริงอีกต่อไปแล้วเนาะอย่างน้อยเนี่ยนะครับในด้านของระบบยุติธรรมนะฮะคือกฎหมายฉบับนี้มันเป็นกฎหมายอย่าลืมว่ามันคือกฎหมายที่ออกโดยคณะกรรมการประจำแห่งสภาประชาชนแห่งชาติจีนกฎหมายที่ออกโดยสภานิติบัญญัติของฮ่องกงนะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้มันเท่ากับว่าจีนเนี่ยได้ใช้กฎหมายจากส่วนกลางนี่แหละเข้ามาควบคุมความเคลื่อนไหวทางการเมืองของชาวฮ่องกงในมุมมองของจีนเขาก็บอกว่าสิ่งที่เรียกว่า1ประเทศ2ระบบเนี่ยก็ยังมีอยู่นะครับเพราะว่ายังไงก็ตามเนี่ยฮ่องกงก็ยังมีระบบยุติธรรมเป็นของตนเองเพียงแต่มีบางเรื่องเท่านั้นแหละทางจีนบอกว่าจะมีเรื่องเพียงไม่กี่เรื่องที่มันสำคัญต่อความมั่นคงของชาติอย่างยิ่งยวดน่ะที่จะต้องให้รัฐบาลกลางที่ปักกิ่งเป็นผู้ดูแลไม่กี่ชั่วโมงหลังจากจีนบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้โจโจหว่องนักเคลื่อนไหวชาวฮ่องกงประกาศลาออกจากตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มเดโมซิสโตซึ่งเป็นกลุ่มเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงขณะที่นาธานลอแกนนำของกลุ่มเดโมซิสโตตัดสินใจประกาศถอนตัวออกจากกลุ่มและเดินทางออกจากฮ่องกง We stand for rules and obligations and บริส จอนสันนายกรัฐมนตรีอังกฤษประกาศจุดยืนพร้อมเปิดทางให้ชาวฮ่องกงผู้ถือหนังสือเดินทางสัญชาติอังกฤษนอกราชอาณาจักรหรือ BNO ให้สามารถพำนักทำงานและยื่นขอสัญชาติอังกฤษได้ในอนาคตนอกจากนี้ยังระบุว่าการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติถือเป็นการละเมิดปฏิญญาร่วมจีนอังกฤษที่ทั้งสองประเทศลงนามร่วมกันเมื่อปี2527เพื่อปูทางสู่การส่งมอบฮ่องกงคืนให้แก่จีนภายใต้หลักการ1ประเทศ2ระบบหลักการ1ประเทศ2ระบบเปิดทางให้ฮ่องกงมีอิสระในการดำเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจการค้าและกระบวนการยุติธรรมเป็นเวลา50ปีตั้งแต่1กรกฎาคม2540ไปจนถึง30มิถุนายน2590นะครับขณะที่การดำเนินนโยบายด้านการทหารและการต่างประเทศยังขึ้นตรงต่อรัฐบาลจีนแต่การบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติทำให้เกิดความกังวลว่ากฎหมายฉบับนี้จะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของจุดจบหลักการ1ประเทศ2ระบบครับ Well the answer to both questions is yes and yes ขณะที่นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียระบุว่ารัฐบาลกำลังพิจารณาข้อเสนอให้วีซ่าคุ้มครองชั่วคราวแก่ชาวฮ่องกงและอาจจะอนุญาตให้ชาวฮ่องกงสามารถลี้ภัยเข้ามาอาศัยในออสเตรเลียได้สูงสุด3ปีส่วนสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ
ลงมติรับรองกฎหมายลงโทษธนาคารที่ทำธุรกิจกับเจ้าหน้าที่จีนที่มีส่วนในการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงและยื่นไม้ต่อให้สมาชิกวุฒิสภาพิจารณาก่อนที่จะยื่นเสนอต่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ให้ลงนามรับรองต่อไปผมคิดว่าในเบื้องต้นเนี่ยทำอะไรทั้งหลายของประเทศโลกตะวันตกที่มีปฏิกิริยาต่อกฎหมายฉบับนี้เนี่ยขั้นแรกเลยเนี่ยมันคือเป็น politicalaction คือมันเป็นการกระทำทางการเมืองอย่างน้อยนะคุณเช่นคุณเป็นส.ส.อยู่ในสภาล่างของสหรัฐเนี่ยอย่างน้อยคุณก็ต้องแสดงออกให้คนที่เลือกคุณมาเป็นส.ส.เนี่ยเห็นนะว่าคุณเนี่ยเป็นผู้ที่ปกป้องสิ่งที่เรียกว่าสิทธิมนุษยชนหรือสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานเนาะหรือเช่นเดียวกับกรณีของนายกรัฐมนตรีอังกฤษก็เช่นเดียวกันนะฮะนั้นเขาจำเป็นต้องพูดอยู่แล้วล่ะนะฮะโดยลักษณะnature ในทางการเมืองถ้าโลกตะวันตกจะมีมาตรการอะไรบีบจีนมากๆเนี่ยนะครับมันอาจจะเกิดผลเสียอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับชาวต่างชาติที่ทำงานไม่ว่าจะทำงานอยู่ทั้งในฮ่องกงหรือในจีนแผ่นใหญ่คนพวกนี้อาจจะถูกเจ้าหน้าที่ของจีนดำเนินคดีอะไรต่างๆได้มีความเสี่ยงสูงมากที่คนเหล่านี้จะกลายเป็นหมากในทางการเมืองระหว่างประเทศในการเผชิญหน้าระหว่างจีนกับโลกตะวันตกแม้ว่าก่อนหน้านี้ฮ่องกงจะครองสถานภาพการเป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยเสรีภาพภายใต้หลักการหนึ่งประเทศสองระบบแต่การเดินหน้ากระชับอำนาจด้วยการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติกับสวนทางกับหลักการนี้อย่างสิ้นเชิงพงศธรสุขพงศ์ข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน